ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมหานาทีไม่มีแพ้ภาคหนึ่งกี่ครั้งมาแล้วแล้วจะมีอีกสักกี่ครั้งที่มหานาทีสายนี้ถูกทายท้าเดือนเมษายนพ.ศ. 2546นักกล้องแก่งชาวอเมริกัน3นายหมายสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการล่องแพยางผ่านแก่งน้ำตกกลางลำน้ำสายนี้เป็นรายแรกและอาจเป็นรายเดียวของโลกแต่กระนั้นก็ยังรักตัวกลัวตายจึงนำแพยางเสริมด้วยแพต้นกล้วยแน่นหนาแล้วทดลองปล่อยแพที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตใดๆลงไปก่อนปรากฏว่าแพถูกกระแสน้ำพลังมหาศาลตีหมุนเข้าไปในวังน้ำใต้แก่งนานนับ30นาทีจึงไหลไปโผล่ไกลถึงราว1กิโลเมตรในสภาพที่ไม่เป็นผู้เป็นแพเพราะต้นกล้วยหักสะบั้นแพยางแตกยับเยินชนิดที่เกาะแก่งในแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกจัดเป็นแก่งอันตรายระดับต้นๆของโลกก็ยังไม่เคยทำร้ายแพยางของพวกเขาอย่างโหดร้ายเช่นนี้มาก่อนพวกเขาจึงพากันเก็บกระเป๋ากลับบ้านพร้อมด้วยคำถามค้างคาใจใครต่อใครว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกเขาไม่ทดลองเสียก่อนก่อนหน้านั้นราวครึ่งปีคนเรือชาวลาวสองคนรับงานขนเครื่องสีข้าวลงเรือข้ามแม่น้ำช่วงเหนือแก่งน้ำตกแต่ขณะที่เรือแล่นถึงกลางแม่น้ำเครื่องเรือเกิดขัดข้องเกิดอาการกระตุกและดับไปเฉยๆคนเรือพยายามติดเครื่องใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งเรือค่อยๆถูกกระแสน้ำดูดลงแก่งแล้วเคี้ยวกลืนทั้งเครื่องจักรและร่างผู้เคราะห์ร้ายในลักษณะการเดียวกันกับแพยางอเมริกันชนแต่ใช้เวลาเนิ่นนานถึง3วันกว่าจะคลายร่างไร้วิญญาณให้ลอยไปโผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งโดยไม่ต้องพูดถึงเครื่องสีข้าวว่าจะมีสภาพอย่างไรพุทธศักราช2532ผมรอนแรมมาถ่ายทำสารคดีที่แก่งน้ำนี้ครั้งแรกโดยตั้งเต็นท์นอนกระบนศาลาไม้ซึ่งตั้งเผชิญหน้ากับอภิมหาแก่งขนาดยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่เล่ามาข้างต้นแต่ผมก็ต้องนอนเอามือทาบหน้าอกสลับพนมมือไหว้เป็นระยะเพราะเสียงดังอื้ออึงของปริมาณน้ำมหาศาลที่ตกหวบลงมาในแก่งขนาดมหึมากดดันให้รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงการจราจรอันน่าสะพรึงกลัวจนยากจะข่มตาสะกดใจให้หลับได้ลงด้วยเหตุก็อาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าการที่แก่งน้ำตกแห่งนี้ส่งเสียงดังอื้ออึงไปไกลถึงราว2กิโลเมตรแต่ผมและทีมงานดันมาตั้งเต็นท์นอนกันหน้าแก่งก็เท่านั้นใช่แล้วผมกำลังพูดถึงคอนพระเพ็งแก่งน้ำตกกลางลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงจำปาสักชายแดนใต้สุดของลาวติดภาคอีสานของกัมพูชาซึ่งเป็นจุดเดียวของลำน้ำโขงความยาวกว่า 4,950 กิโลเมตรที่ไม่มีเรือชนิดใดสามารถผ่านไปได้การขนส่งสินค้าตลอดแนวลำน้ำโขงจากจีนพม่าไทยลาวสู่กัมพูชาไปออกทะเลจีนใต้ที่เวียดนามติดขัดที่แก่งมหันตภัยนี้เพียงจุดเดียวจุดเดียวที่มนุษย์เพียรพยายามเอาชนะครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ที่สุดก็ต้องยอมก้มกราบซีโร่ราบให้แล้วเต็มใจที่จะยกย่องว่า
นี่แหละคือมหานาทีไม่มีวันแพ้รูปพรรณสันฐานของลำน้ำโขงช่วงนี้นับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างที่สุดเพราะช่วงที่ไหลผ่านปากบองเขตบ้านสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีมีโตรกผาบีบแม่น้ำโขงให้กลายเป็นช่องแคบเพียง56เมตรขนาดคนสองฝั่งตะโกนคุยกันได้แต่ครั้นเมื่อไหลต่อลงไปทางทิศใต้เข้าเขตลาวไปอีกไม่กี่10กิโลเมตรแม่น้ำก็ค่อยๆขยายกว้างขึ้นจนถึงบ้านหาดทรายคูนฝั่งซ้ายแม่น้ำกับบ้านขมเหาโพนเปื่อยฝั่งขวาแม่น้ำในแขวงจำปาสักแม่น้ำก็ผายกว้างถึง15กิโลเมตรเป็นระยะทางยาว40กิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่รวม480ตารางกิโลเมตรเต็มไปด้วยเกาะแก่งระเกะระกะนับได้ถึง 4,000 เกาะหรือที่ชาวบ้านเรียกดินแดน 4,000 ดอนนักภูมิศาสตร์เรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าธารประสานสายคือแม่น้ำแตกแขนงออกเป็นหลายสายคล้ายพัดที่คลี่ออกตะกอนดินมหาศาลที่น้ำพัดพามาทับถมกันนานหลายล้านปีทำให้เกิดเกาะตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำแต่ละสายความยิ่งใหญ่ของดินแดน 4,000 ดอนอยู่ตรงที่บางดอนหรือบางเกาะกว้างขวางขนาดมีเมืองหนึ่งตั้งอยู่ได้คือเมืองโขงตั้งอยู่บนดอนโขงซึ่งกว้างถึง8กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรเมืองนี้เคยเป็นเมืองเอกหรือศูนย์กลางของแขวน 4,000 ดอนมาก่อนที่จะถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของแขวงจำปาสักในปัจจุบันแต่ในเมื่อแม่น้ำโขงบริเวณนี้อันตรายแล้วยังมีชุมชนตั้งอยู่มากมายขนาดตั้งเป็นแขวงหนึ่งได้คำตอบอีกด้านหนึ่งของพยันตรายเกาะแก่งหรือดอนที่มีมากมายนับได้หลายพันดอนก็เป็นที่วางไข่และฟูมฟักลูกน้อยอย่างดีของปลาหลากหลายสายพันธุ์ในแม่น้ำโขงตะกอนดินที่แม่น้ำพัดพามาทับถมกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้ดินบน 4,000 ดอนเป็นดินจบงามปลูกอะไรก็ขึ้นในขณะที่ดินบนผืนแผ่นดินใหญ่ของลาวค่อนข้างแห้งแล้งจึงมีผู้คนอพยพมาทำกินอยู่ตามเกาะแก่งกลางลำโขงอันมั่งมีมั่งมูลด้วยข้าวปลาอาหารมาช้านานขอเพียงเข้าใจและเรียนรู้ที่จะหลบหลีกจุดอันตราย2จุดให้ได้ชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างมีความสุขจุดแรกคือคอนพระเพงอยู่ทางร่องน้ำด้านซ้ายตอนใต้ของเกาะโขงซึ่งการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้มีลักษณะเป็นแก่งน้ำตกสูง 20-30 เมตรกว้างราว200เมตรดักขวางแม่น้ำโขงไว้ปริมาณน้ำมหาศาลทำให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายไปไกลจนได้รับสมญานามในไนแองการ่าแห่งเอเชียขณะที่ร่องน้ำด้านขวาตอนใต้ของเกาะโขงยังมีแก่งสมพมิตรหรือแก่งหลีผีสุดแสนอันตรายดักไว้อีกจุดหนึ่งอันว่าหลีคือที่ดักจับปลาของชาวบ้านแต่บ่อยครั้งที่มีศพคนตกแก่งตายลอยมาติดชาวบ้านจึงเรียกหลีผีทุกวันนี้ยังมีสถิติชวนขนลุกคือมีฝรั่งนักท่องเที่ยวประเภทแบ็คแพคเกอร์ลงเล่นน้ำใต้แก่งด้วยคิดว่าพ้นจุดอันตรายแล้วแต่ต้องสังเวยชีวิตเพราะถูกวังน้ำวนดูดร่างกระแทกหินใต้น้ำตายเฉลี่ยปีละคนถึงสองคนนับเนื่องจากอดีตหลายร้อยปีที่มนุษย์เพียรพยายามเอาชนะแก่งหลีผีและคอนพระเพงให้ได้แต่ก็ต้องพ่ายแพ้มานับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเมื่อราวร้อยกว่าปีก่อนที่ต้องการขนเสบียงและอาวุธเข้ามาในลาวแล้วกอบโกยทรัพยากรป่าไม้แร่ธาตุออกไป
ถึงกับคิดจะระเบิดแก่งหินแต่ก็ล้มเหลวที่สุดต้องยอมลงทุนสร้างทางรถไฟช่วงสั้นๆบนดอนคอนแล้วสร้างท่าเรือขนสินค้าจากหัวคอนขึ้นรถไฟไปลงเรือที่รองรับอยู่หางคอนลบลีแกงลีผีและคอนพระเพงไปได้แบบที่ต้องยอมค้อมคารวะให้กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเชกเช่นเดียวกับนักล่องแก่งอเมริกันชน3นายนั้นโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมหานาทีไม่มีแพ้ภาค2มหานาทีสีทันดอนหรือแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงจำปาสักของลาวนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดจะพรรณนาเพราะแม่น้ำแผ่กว้างออกมากสุดถึง15กิโลเมตรเป็นระยะทางราว40กิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่รวมเกือบ500ตารางกิโลเมตรซึ่งเต็มไปด้วยเกาะแก่งระเกะระกะนับได้ถึง 4,000 เกาะหรือที่ชาวลาวเรียกดินแดน 4,000 ดอนเวลายืนณฝั่งหนึ่งแล้วมองออกไปเข้าใจว่าเห็นอีกฝั่งหนึ่งแต่ที่แท้เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโดยเฉพาะเกาะใหญ่ที่สุดคือเกาะโขงหรือดอนโขงมีชุมชนมีเมืองตั้งอยู่ดิบดีเพราะเป็นเกาะที่กว้างถึง8กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรนึกในใจว่าลาวมีที่ดินบนฝั่งโถมเถทำไมต้องลงไปอยู่บนเกาะให้ยุ่งยากที่ไหนได้4,000ดอนหรือแดนสุขาวดีของกุ้งหอยปูปลาเพราะดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ไหลมาทับถมบริเวณนี้ปีละมหาศาลเขาจึงว่าดิน4,000ดอนเป็นดินจบงามปลูกอะไรก็ขึ้นคน 4,000 ดอนส่วนใหญ่จึงมีฐานะดีจากอาชีพเกษตรและประมงการศึกษาก็ดีตามมาด้วยคล้ายคนปักใต้บ้านเราอย่างท่านคำไต 4,000 ดอนอดีตนายกรัฐมนตรีลาวและอดีตประธานประเทศลาวนามสกุลบ่งบอกว่ามาจากดินแดน 4,000 ดอนบ้านเกิดท่านคือเกาะโขงหรือดอนโขงนั่นเองหรือนักร้องเสียงอมตะชื่อไกสีวังเวินโขงผู้ขับขานเพลงธรรมชาติ 4,000 ดอนได้เพราะจับใจชาวลาวเห็นนามสกุลก็รู้เลยว่าเธอเป็นชาวดอนโขงเช่นกันที่สำคัญเกาะโขงหรือดอนโขงเคยเป็นที่ตั้งศาลาว่าการแขวง 4,000 ดอนก่อนจะถูกยุบรวมกับแขวงจำปาสักในปัจจุบันเคยเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วว่าแม่น้ำโขงบริเวณ 4,000 ดอนมีแก่งมหันตภัยอยู่2จุดคือแก่งสมพมิตรหรือหลีผีและคอนพระเพ่งที่เรือชนิดใดก็ผ่านไปไม่ได้และมีคนเอาชีวิตมาสังเวยจากความพยายามท้าทายมหานาทีไม่มีแพ้สายนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสยังยอมซีโรราบจำต้องสร้างทางรถไฟสายสั้นเพื่อขนสินค้าและทรัพยากรหลบหลีกแก่งอันตรายนี้แต่ก็มีคนแย้งว่าในสมัยกรุงธนบุรีเจ้าพระยาสุรสีซึ่งต่อมาคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เคยนำไพร่พลขุดคลองเล็กๆที่เรียกว่าฮูสะดำหรือรูสะดำบนดอนสะดำแล้วนำทัพเรือหลบแก่งคอนพระเพงขึ้นไปตามลำน้ำโขงไปตีเมือง 4,000 ดอนนครจำปาสักสำเร็จซึ่งแม้ว่าจะเป็นคลองเล็กๆที่เรือขนส่งสินค้าผ่านไม่ได้แต่ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้
ในส่วนของอาณาจักรล้านช้างเองคือมีความคิดที่จะขุดคลองเพื่อหลบหลีกแก่งคอนพระเพงแต่เจ้ามหาชีวิตสุริยวงศาธรรมิกราชร่วมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาตรัสว่าแก่งสมพมิตรหรือหรีผีคอนพระเพงเปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึกของแผ่นดินการขุดคลองหรือระเบิดแก่งก็ไม่ต่างอะไรกับการหยิบยื่นกุญแจเมืองให้ศัตรูนั่นเองย้อนไปในพงศาวดารล้านช้างเมื่อกว่า650ปีก่อนยังจารึกชื่อแก่งสมพมิตรและดินแดนสี่พันดอนไว้ในฐานะสถานที่สำคัญที่ปกปักรักษาพระชนชีพของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของลาวคือพระเจ้าฟ้างุ้มหรือพญาฟ้าง้อมพระราชโอรสในพระเจ้าฟ้าเงี้ยวผู้ครองอาณาจักรล้านช้างอยู่ณราชธานีเชียงทองตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มมีพระประสูติการทรงมีพระทนหรือฟันเต็ม33ซี่และทรงมีเสียงกรนไพเราะดังเสียงดนตรีทำให้หวั่นเกรงกันว่าจะเป็นกาลกิณีแผ่นดินพระราชบิดาจำใจนำพระโอรสฟ้างุ้มใส่แพลอยน้ำไปตามลำน้ำโขงแต่แพเกิดไปติดอยู่ที่แก่งสมพมิตรโชคดีที่มีพระมหาปาสมันพระทุดงชาวคะแมเห็นแพของเจ้าฟ้างุ้มติดอยู่จึงเก็บไปเลี้ยงและสั่งสอนวิชาต่างๆให้กระทั่งเมื่อทรงเจริญวัยจึงนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาที่เมืองพระนครหลวงหรือนครธมทรงศึกษาศิลปะวิทยาการจนชาญฉลาดเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาจึงทรงยกพระราชธิดาเจ้านางแก้วกัลยาในเอกสารลาวเขียนแก้วเก่งยาให้เป็นเทวีครั้นราชสำนักล้านช้างณเมืองเชียงทองเกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้าชายฟ้างุ้มจึงยกไพร่พลเรือนหมื่นขึ้นมาตามลำน้ำโขงตีเมืองเชียงทองสำเร็จในพ.ศ. 1896เสวยราชเป็นพญาฟ้าล่าธรณีศรีสัตนาคณหุตหรือพระเจ้าฟ้างุ้มหมายถึงแม้แต่ฟ้ายังค้อมครวะให้แล้วส่งอัญเชิญพระพุทธรูปพระบางจากกัมพูชามาประดิษฐานที่เมืองเชียงทองซึ่งภายหลังถูกเรียกขานใหม่ว่าหลวงพระบางพระเจ้าฟ้างุ้มจึงถูกจารึกไว้ในพงศาวดารว่าเป็นเจ้ามหาชีวิตผู้รวบรวมชาวลาวเป็นปึกแผ่นครั้งแรกเป็นผู้นำพุทธศาสนามาสถาพรยั่งยืนในลาวตราบจนวันนี้และเป็นผู้กล่าวอมตะวาจาว่าผู้ใดอยู่เฮือนสูงกินข้าวเหนียวเคี้ยวปลาแดกก็แม่นแล้วว่าลาวจนชาวลาวยกย่องว่าพระองค์ดั่งดวงประทีปแห่งอารยธรรมลาวดินแดนสี่พันดอนทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและธรรมชาติวิทยาเหลือขนานับจนกล่าวกันว่าดินแดนนี้สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมพร้อมๆกันอันจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่3ของลาวรองจากหลวงพระบางและปราสาทวัดภูแต่และความคิดนี้ก็กลายเป็นเพียงความฝันกลางฤดูฝนเมื่อรัฐบาลลาวปัจจุบันประกาศสร้างเขื่อนดอนสะโฮงณจุดใจกลางดินแดน 4,000 ดอนและเป็นช่องทางเดียวที่ปลานานาชนิดจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงจึงถูกคัดค้านจากหลายฝ่ายในประเด็นหลักคือการทำลายระบบนิเวศของดินแดน 4,000 ดอนยับเยินหรือมหานาทีไม่มีแพ้
จำต้องยอมสิโรราบต่อความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ในวันนี้ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรตกใจไทยลื้อหนึ่งในภาพความทรงจำจากเมืองเชียงรุ่งเขตปกครองตนเองไทยลื้อ12ปันนามณฑลยูนานในประเทศจีนเมื่อ3ทศวรรษก่อนของคุณธีรภาพโลหิตกุลมีความประทับใจที่ไม่จางหายนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่จีนนั้นเริ่มเปิดเมืองโบราณเชียงรุ่งสู่สายตาโลกภายนอกได้ไม่นานค่ะสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงได้พัดผ่านจากระบบคอมมูนที่เคร่งขรึมและเข้มงวดสู่ยุคของการเปิดรอยยิ้มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับสีสันแฟชั่นจากโลกตะวันตกซึ่งบางอย่างอาจตกยุคไปแล้วแต่ยังล้ำยุคมากสำหรับพลเมืองจีนค่ะสาวๆไทยลื้อกลุ่มหนึ่งยังนุ่งผ้าสิ้นสะพายย่ามหาบผักมาขายในตลาดชานเมืองเชียงรุ่งค่ะสาวคนหนึ่งแม้ยังเป็นวัยรุ่นแต่ก็ทำแค้วดำหรือเลี่ยมฟันทองเพื่อแสดงฐานะทางเศรษฐกิจตามคตินิยมเก่าแก่ของชาวไทยลื้อแต่พอสังเกตรองเท้าที่พวกเธอสวมใส่ถือว่าเดินมากๆนะคะสำหรับสังคมจีนเวลานั้นครั้นพวกเธอขายผักหมดก็พากันไปช็อปที่ร้านขายเสื้อผ้ากลางตลาดแล้วอยู่ดีๆสาวนางหนึ่งก็ถลกผ้าถุงขึ้นมาหน้าตาเฉยทำเอาสะดุ้งจนกล้องแทบจะหลุดจากมือคุณพระคุณเจ้าทำไมน้องประเจิดประเจ้ออย่างนั้นที่ไหนได้เธอล้วงลงไปหยิบกระเป๋าสตางค์ในกางเกงเลกกิ้งแนบลำตัวที่สวมไว้ใต้ผ้าสิ้นอีกชั้นหนึ่งทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ